เข้าสู่รายการ i innovation นะคะรายการที่นำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยสีสันและสาระความรู้ไปกับดิฉันฟาริดาเหล่าพัชรกุลค่ะเช่นเคยนะคะเช้าอย่างนี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันทุกเช้าวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึงเวลา 9:00 นค่ะและอีกหนึ่งครั้งค่ะสำหรับใครที่ตื่นมาชมไม่ทันนะคะตั้งแต่เวลา 20:00 นไปจนถึงเวลา 21:00 นในวันอาทิตย์นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เราจะสามารถอัปเดตความเคลื่อนไหวในสไตล์ของคนอินเทรนด์ได้นั่นก็คือ www.เท่าแก่ทีวี.com ค่ะและเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงแรกของรายการ iInnovation นั้นก็เป็นช่วงเวลาของไฮไลท์ IT นะคะกับการอัปเดตข่าวสารข้อมูลและก็ความเคลื่อนไหวในแวดวงของ IT เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมค่ะเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวข่าวคราวของการเปิดตัว Clean IT Product ของค่าย Cisco นะคะเราจะไปดูว่า Clean IT Product ที่ว่านั้นจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างและประสิทธิภาพในการทำงานนั้นจะเจ๋งเพียงใดนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีศักยภาพที่จะพลิกโฉมวิธีการที่โลกจะจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมค่ะซิสโก้มองว่าอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเป็นแก่นของระบบเศรษฐกิจสัมพันธ์ที่ธุรกิจและผู้คนสามารถทำงานอยู่อาศัยเล่นและเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืนมากขึ้นการเชื่อมต่อเกิดขึ้นได้โดยเทคโนโลยีเครือข่ายค่ะซิสโก้มองว่าเทคโนโลยีเครือข่ายเป็นพื้นฐานในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เพื่อใช้วัดตรวจสอบและจัดการการใช้พลังงานผู้คนโดยที่ไม่ต้องเดินทางความคิดใหม่ๆของผู้คนและองค์กรต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติโดยผ่านกลยุทธ์การทำงานแบบเสมือนจริงค่ะวิธีการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวทางของคณะกรรมการ Cisco EcoBroad คือทำให้เกิดผลกระทบของการทำงานในรูปแบบบริษัทสร้างประสิทธิภาพและนวัตกรรมต่างๆในผลิตภัณฑ์ใส่ใจต่อโซลูชันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าทำงานร่วมกันกับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรัฐบาลองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรหรือ NGO และพนักงานของบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการดำเนินการอย่างยั่งยืนของ Cisco การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีเครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในแง่ของการปฏิบัติการของ Cisco เองและลูกค้าของ Cisco การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลยุทธ์ของ Cisco ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีอยู่ด้วยกัน3แบบคือ1ระบบเครือข่ายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 2. ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและ 3. การดำเนินงานอย่างยั่งยืนหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราลดก๊าซเรือนกระจกการลดขยะ Cisco กำลังลดขยะที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเรานวัตกรรมที่ส่งผลต่ออนาคตที่ยั่งยืนโซลูชันระบบเครือข่ายที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโซลูชันที่ให้กับลูกค้าของ Cisco และโปรแกรมวิจัยและพัฒนาที่แก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชุมชนแห่งอนาคต Smart + Connection Cisco สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนเพื่อบรรลุผลสำเร็จทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้เมืองที่ยั่งยืน Sustainable Cities การพัฒนาเมืองแห่งอนาคต Connected Urban Developmentเกิดจากความมุ่งมั่นของ Cisco ที่มีต่อโครงการ Clinton Global Initiative ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตสามารถสะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้อย่างไรสำรวจเปลือกโลก Cisco และองค์การ NASA ร่วมมือกันพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ในการตรวจสอบการทำงานของโลกซึ่งสามารถจับภาพเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วโลกได้
่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นข่าวคราวและก็ความเคลื่อนไหวในแวดวงของ ICT เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะคะที่เรานำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ทราบในสัปดาห์นี้ค่ะและสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาถอดรหัสความสำเร็จ SME ไทยด้วย ICT แล้วก็สามารถที่จะสมัครมาได้นะคะโดยเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ www.thaogatv.com นะคะและโทรมาสมัครได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-629-5412ค่ะงานจะมีขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าสนใจก็ต้องรีบๆกันสักนิดนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับช่วงของการสนทนากับช่วงของ iTalk ค่ะ